Wrap Up11:09 น.พลเอกอนุพงษ์ย้ำทุกหน่วยงานพร้อมรับมือพายุปลาบึกโดยรัฐบาลเตรียมสำรวจหลังเหตุการณ์เพื่อฟื้นฟูซ่อมแซม11:26 น.พลเอกประวิตรโต้คสช.สั่งเลื่อนการเลือกตั้งโยนกกต.ดูวันที่เหมาะสมปัดตอบขยับไปเดือนมีนาคม11:33 น.ทัพเรือภาคที่2ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วชุดที่3และเรือหลวงเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุด11:42 น.ไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อเนื่องหลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกปรับลดมากสุดตั้งแต่ปี2560INN News Wrap Up